อันนี้ขอเปลี่ยนร่างขยายอีไอหน้าแม่ณวันนี้นะครับเราทำการมาดูมาครับอนิเมชั่นสุดโหดใน YouTube กันนะครับผมที่มียอดวิวเยอะสุดอนิเมชั่นแรกนะครับ223ล้านวิวคือผมจะไม่รวมอลันเบเกอร์นะครับเพราะอลันเบเกอร์เป็นสติ๊กแมนนะครับผมจะเอาแบบอนิเมชั่นที่แบบทำจากเหมือนพวกซินีมา 4D กับ My Meter เท่านั้นนะครับผมน่ะไปดูกันเลยคนนี้จาก Square Media นะครับผมนี่อนิเมชั่นนี้มีคนดูถึง223ล้านคนเลยนะครับเพราะว่ามันมีความยาวถึงชั่วโมงนึงโอเคผมจะดูแบบแป๊บๆแล้วกันนะทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนดูกันว่าเป็นยังไงโอ้ Black Plasma Studio ผมชอบ Black Plasma Black Plasma นี่คือแบบ the best โอ้ อนิเมชั่นไลฟ์เหมือนว่าเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะสื่อว่าอนิเมชั่นที่เขาทำในโปรแกรมอ่ะมันเหมือนว่ามันได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆเลยอันนี้ซินีมา 4D ครับบรรจุโลกเข้าไปแค่โอ้โหอันนี้คิดถึงแฟกคิดถึงสมัยก่อนที่ผมทำแบบซินีมา 4D เลยนี่ใส่โลกเข้าไปใส่ทุกอย่างเข้าไปอันนี้คนนี้เป็นเจ้าของสกินแบล็คพาร์ทมานะครับคนนี้คือแบบเขาเป็นเจ้าของแบล็คพาร์ทมาอ่ะนี่ใส่วัวดอทเบรนเข้าไปครับดอทเบรนผมต้องอธิบายก่อนตรงนี้ที่เขาใส่ก็คือแบบดอทเบรนมันจะเป็นแบบว่าเป็นโมเดลอ่ะมันจะเป็นไฟล์ของดอทเบรนหูกันดูกันเหรอไอ้เจ้าหมาโอ้เจ้าหมาน่ารักจังเลยแค่อะไรอ่ะแล้วไปข้างหลังคือกล้องเว้ยกล้องมีชีวิตเหรอเกิดอะไรขึ้นกล้อง2กล้องมีฟ้าผ่าลงมาอันนี้ผมบอกว่าอันนี้ไม่เมื่อ4ปีที่แล้วนะอนิเมชั่น4ปีที่แล้วนะอุ้ยซอมบี้ฮะชิบหายแล้วเพื่อนเอาดิใส่อะไรเข้าไปดิกันใส่ถ้วยชาใส่ถ้วยชาใส่ให้มีความสุขเอาละมาใส่ช็อตกันใส่ปืนไปให้หมดเอ้ยใส่ดาบมันดูเป็นการทำแบบโคตรเจ๋งอะโอ้เอ็นเดอร์ดราก้อนเดี๋ยวครับหมาไล่เอ็นเดอร์ดราก้อนแล้วอันนี้ขอเปลี่ยนร่างขยายร่างหมาก็ดีเลยนี่ปรับหมาฆ่ามังกรได้ผมว่ามีฮีโร่บายป่ะว่าแล้ว Windows Firewall has block อันนี้ครับฮีโร่บายโผล่มาครับเกินความคาดหมายเซฟไม่ได้เอ็กพอร์ตไม่ได้กดออกก็ไม่ได้สตีฟต้องเอาว้าว่าแล้วพี่บายกูตลอดตัวร้ายตลอดของบายครับตัวร้ายตลอดการครับเอนติตี้404กับพี่บายครับวิ่งไปหยิบดาบวิ่งหนีเข้าป่ายังอาสาเพื่ออาสาป่ะเนี่ยวิ่งหนีเข้าป่าเฉยอุ้ยทำร้ายหมาปังไวรัสถูกกำจัดไปแล้วเย้แต่หมาตายเมื่อกี้มันแทงหมาเนี่ยโอ้ต่อไปครับ170ล้านวิวจาก Let Kiss Monster School Silent Head IP Winter Giant Apocalypse Attack Escape อะไรวะ Silent Head IP มันมีหลายอย่างในชื่อจังวะอ่ะผมเริ่มอยากรู้แล้วในนี้มีอะไร Monster School โอ้โหถ้าเกิดเทียบกันก่อนผมรู้สึกว่าอันก่อนมันดูเจ๋งกว่าอันเนี้ยผมรู้เลยใช้อะไรทำมันเนี้ยอันก่อนเขาใช้ Cinema 4D เว้ยแต่เนี้ยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้ My Emitter ทำ Silent Head กดเริ่มดินี่เอาชีวิตรอดในป่า Silent Headเดี๋ยวเข้าไปดูสิแกรนนี่คุณยายแกรนนี่เหรออะไรอะโอ้ชิตอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมเราถึงมีไซเรนเฮดอยู่ในคุณยายแกรนนี่วะนี่มันอะไรวะเนี่ยไปดูนั่นเด้เพื่อนไซเรนเฮดโผล่มาแล้วเย่อะไรอะไซเรนเฮดไซเรนเฮดอะไรอะอีอะไรอะนายตกใจเหรอเราไม่ได้ไปดูต่อเหอะนะใครอยากดูเรื่องนี้ใครน้องๆคนไหนเคยดูเรื่องนี้ก็ดูต่อได้นะครับแต่ที่ส่วนตัวผมไม่ชอบนะอันนี้ Minecraft Speed Runner เป๊ป้าอะไรวะเนี่ยรู้เป๊ป้าพิกเหรอ Speed Runner พี่เนี่ยเหรออันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเป๊ป้าพิกเวทโอ้โหอันนี้เป๊ป้าจอร์ดมีจอร์ดด้วยจอร์ดนัทฟาวต่อยบ้านสควิดเบิร์ดอะไรวะเนี่ยกระโดดฮ่าฮ่าอันเนี้ยมันผมรู้แล้วนี่ไงจอร์ดอันนี้ก็แซปแนปเอ้าเบิร์ดบอยกูตกไปแล้วเออว่ายหนีตกปลาดูมันค่อยๆว่ายตามหลังมาดูนะสิปากปลาไม่โดนด้วยนะร้อยนาทีต่อมาปรับสร้างฟิกแอคสร้างดาบโดนวัวเตะหุยเอาวะรอบนี้ดีของเราจะหนียังไงจอร์ดมึงเอาหมูเหรอยศไก่เรียบร้อยไก่ตายดาบเทพมาด้วยจอร์ด
ผมว่ามันดูดีนะใครที่อยากไปดูตามก็ไปดูได้นะครับ Minecraft Builder ไปป้า VS4 ผมดูว่ามันเขาทำมาโอเคนะแต่เนี่ยยอดวิวเยอะสุดครับของทุกๆแอนิเมชั่นของกัปตันสปาร์เคิลครับรีเวนต์283ล้านวิวคนดู280ล้านอ่ะกับเกม Minecraft ที่เป็นเพลงโอ้ Creeper AlmenCreeper Almen ใครๆก็น่าจะเคยดูอ่ะไปลองดูเถอะ Creeper Almen อันนี้274ล้านวิวเลยครับมิวสิกวิดีโอเกม Build Our Machine Mandy เหรออ๋อเกมนี้ได้ไงเกม Mandy อิงรู้แหละนี่ไงอุ๊ยอันนี้ทำดีจัดอันนี้วาดตัว Mandy ออกมาหูโอเคครับเราก็จะเอา Mandy ออกมาโดนโยนทิ้งทำโคตรสวยอ่ะคือแบบอันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างมันสมูทมากมันแบบสมูทชัดชอบอันนี้สองคนดู204ล้านวิวครับ Family Best Family Monster School Monster School อีกแล้วพูดตรงนะกูพูดตามจับจากใจกูนะ Monster School สำหรับผมมันคลีนวิดหน่อยแหละ Hero by Family โยครอบครัว Hero by ปะทะกับครอบครัวซอมบี้ครอบครัวซอมบี้ครอบครัวสเกลตันครอบครัวโอเคครอบครัวเอนเดอร์แมนดูหน้าแม่ดับครอบครัวพิกลินเอ้ยครอบครัวครีปเปอร์อันนี้ดูปกติสุดละอ้าวเออครอบครัวนี้ดูปกติสุดแล้วมั้งครอบครัวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปโอ้โหดอนไมแอดไนท์ครับคนดู160กว่าล้านเลยนะครับผมอยากขุดตองคืนพาโรดี้เคที่พาลี่ลาสไฟเดย์ก็คือแบบไอ้เนี้ยมันเป็น MV ล้อเลียนเหมือนกับ Captain Sparkle ใช่ป่ะที่แบบเอามาแต่ Captain Sparkle เอามาจากอีกเพลงนึงนี่มาจากเพลงของ Katy Perry Last Friday Night อ่ะ Last Friday Night ติ๊ดๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยโยก็คือแบบเป็นแต่ว่ามันก็ทำเมื่อ10ปีก่อนอ่ะคิดดู10ปีก่อนทำได้ขนาดนี้ผมว่ามันเจ๋งนะเว้ย10ปีก่อนนะเว้ย10ปีก่อนทำซินมา 4D ขนาดเนี้ยว่าโหดนะพ่อของเรียนครูบอดี้คนดู148ล้านวิวเนี่ยถ้าเกิดเราอยากที่ทุกคนดูกันอ่ะก็คือส่วนใหญ่อ่ะ Minecraft ที่วิวเยอะใช่ป่ะแอนิเมชันวิวเยอะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นแอนิเมชันที่เกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเว้ยเหมือนว่าเป็นเขาอ่ะจะเอาคือมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันจะสามารถจำกัดเวลาของคลิปได้ใช่ป่ะว่าแบบเพลงจบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับแอนิเมชันที่แบบเราต้องค่อยๆวางไทม์สคริปต์อีกรอบนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นมิวสิกวิดีโอมันแบบบอกเวลาได้เลยอะไรเงี้ยมันเลยผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเข้าถึงเด็กได้ง่ายกว่าด้วยอีกอย่างนึงนะแต่ผมชอบภาพนะคือภาพอ่ะภาพออกมาสวยมากเลยภาพอ่ะภาพแบบมันดูไม่ใช่ Minecraft มันดูเป็นเกมอื่นอ่ะดูดิอันนี้ผมไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่านะพอเวลาเรนเดอร์จุดหนึ่งใช่ป่ะไอจุดหนึ่งจากที่คุณเห็นป่ะแบบมันจะเบลอเว้ยเบลอแบบถูกบันทึกเซนเซอร์ไว้อะโอ้โหโดนครูบาวดี้ไล่ตามละเก็บหนังสือมา Minecraft Keeper Lab คนดู111ล้านคนนี่เป็นแปลไทยด้วยโยเอ้ยนี่มัน Creeper Eminem ว่ะโยฮู้เอ้ยคลิปเปอร์มีเนม9ปีก่อนทำได้ขนาดนี้ว่ามันเจ๋งไปลองดูได้นะครับของแดนบูโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอนิเมชันสุดดังนะครับของ Minecraft ใน YouTube ก็ประมาณนี้แหละครับผมนะถ้าเกิดชอบนะครับผมอยากให้ผมทำอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเรีแอคชั่นอันนั้นให้แต่คงเรีแอคชั่นจบไม่ได้นะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูต้นฉบับด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบาย